ฮัลโหลชชิญเยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Risk Crypto นะครับในวันที่21กุมภานะครับก็ขึ้นเทสแล้วลงมาแล้วนะครับแล้วก็กำลังย่อแล้วจะลงหรือเปล่านะครับคืนนี้ตีสรู้เรื่องนะครับอ่ะก็ข่าวแรกนะครับเขาบอก BTC reject 5 3 k นะหลังจากที่ว่ามีการเปิด f ิวเจอร์โอเพนเนี่ยอินเทอร t เ h ฮิต h นะครับก็ถือว่าเป็นการที่คนเริ่มกลับมา เปิดลองกันเยอะนะครับในช่วงนี้นะก็อาจจะต้องเริ่มเข้าโดนช็อตกันบ้างแล้วนะครับอ่ะสัญญาณต่อมานะครับ u c, Call, s d c stablecoin issuer circle นะครับ d u m p t r o n network นะอันนี้ก็คงต้องเริ่มระวังแล้วนะครับสำหรับตอนที่เมื่อวานนี้ผมแจ้งเตือนไปเนาะแล้วก็ Bitcoin Exchange by Bit e n n o u n c e New c o ้นนะครับชื่อเหรียญได้แก่ <c oughs> อะไรเนี่ยซีพู เออ listing on support trading platform นะครับก็จะเริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงนะครับเป็นต้นไปเนาะก็ของทางประเทศไหนก็ไม่รู้นะไปดูเองแล้วกันนะครับอ่ะ l i คอ c นะครับ hover above นะครับ to year support นะครับ v i e w it whole นะก็เป็นแนวรับตั้งแน่ปี2022นนะครับที่ ลากขึ้นมาแต่ว่ามีหลุดบ้างเด้งบ้างนะอะไรประมาณนี้เนาะ <c oughs> ก็ยังไม่ทำโลว์โลต่ำกว่า60ยังถือว่าโอเคนะแต่ถ้าต่ำกว่า60ไปก็คงลงไปเจอกันที่โลเดิมแหละนะครับตอนนี้ก็กำลังน่าจะอยู่ใกล้ๆก,การเลือกทางแล้วนะครับแต่คิดว่าโอกาสขึ้นน่าจะเยอะกว่าลงนะเออพอตรงนี้ถ้าลงนี่ก็คือเละนะครับแต่ถ้าขึ้นเนี่ย ดูปลายทางน่าจะมาลุ้น500ร้อยดอลเลยทีเดียวนะครับไม่รู้จะมาได้หรือเปล่านะเออแล้วก็ตรงนี้เขามีเป็นสัญญาณของชแนลไหลหัวไหลแต่ว่าไม่หลุดเด้งกลับขึ้นมาเทสไม่ผ่านลงมาใหม่ตั้งฐานใหม่นะครับตรงนี้รอลุ้นเบรกสามเหลี่ยมตรงโซนนี้เนาะน่าจะเอาเจ็ดสี่นะครับเบรกเจ็ดสี่เจ็ดห้าได้น่าจะเป็นโอกาสขึ้นต่อกลับไปที่โซนแปดสิบอีกครั้งหนึ่งนะครับฉะลไลคอย คิดตัวเงินที่คอมมาน,นีเซอร์อไวฟอร์มแบงค์รับชี้นะครับอันนี้เขาก็บอกว่ามีการเทขาย17เอลคอยออกมาในนั้นมีใครบ้างนะครับก็จะมเีเริ่มต้นก่อนเลยนะ17เอลคอยมูล,ลค่า48.37ล้านนะครับทูคั a เ k e นในวันนี้ <c oughs> it w a s star t t h a t b o x f i l e also transfer bad gala mana aav egrt chan lrc x c omg y ern crv com sushi นะครับ ch, ย,<ๆ>ยังไม่หมดแค่นั้นยังมี uni a w a martic นะครับแล้วก็ลิงก์ด้วยนะครับประมาณอีก2.4ล้านลิงก์นะครับที่จะขายออกมานะครับในช่วงนี้คือไอ้พวกนี้ตัวนี้น่าจะเป็นเหรียญหลักหละดูแล้ว46.5เนี่ยที่เหลือนี่คือแค่เศษเศษนะครับก็ น่าจะลิงก์น่าจะโดนหนักสุดตัวเดียวเลยนะครับที่เหลือนี่แค่เฉษเงินเนาะเออเฉดเศษพวกนี้โอ้โหวานหมวกกูกระดิกนิ้วทีนึงก็ซื้อเก็บหมดแล้วนะครับอ่ะมาต่อกันที่เชะคอยนะครับ SCToken p price b r e เ k out นะครับ t ิกเกอร์ major l i ลีควิดเนเก็ปั๊มเบรกหนีขึ้นไปทั้งทั้งที่ทุกคนคิดว่าเอ้ยมันต้องจบแล้วแน่เลยสรุปไม่จบนะยังขึ้นต่อนะครับอันนี้เขาเรียกว,ว่าอ่า นับเว็บนะครับ1 2 3 4งมห้มันต้องจบ5้แล้วตรงนี้นี่ลงปุ๊บขึ้นต่อยังไม่เกิด lower low ไงเออโค้งมาเสร็จปุ๊บปัป๊มขึ้นใหม่ๆนะครับก็ทำ higher h i g h ขึ้นไปอีกนะก็ตอนนี้ก็ถ้าดูจาก bearish divergence เนี่ยก็อาจจะเกิดแล้วแหละแต่ว่าตอนนี้ก็เหมือนจะเบรกได้อยู่นะก็ต้องมาดูก็ทท i ฟ e f r e ปิดต่ำลงมาหรือเปล่านะครับถ้าเกิด ิดยืนเหนือขึ้นไม่ได้ก็ไม่น่าจะลงแล้วแหละน่าจะกลับตัวขึ้นไปแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของอข่าวต่อมาเขาบ่า bitcoin price tumble amid w a n erk etf volume surge นะครับ,รบก็ van erk ก็ซื้อรัวๆนะครับช่วงนี้นะครับแล้วก็ราคา btc ก็อาจจะมีย่อตกลงมาหรือยังไงบ้างในช่วงนี้นะเห็นไหมอันนี้คือโลเดิมนะครับห้าหมื่นหร้อยวันนี้ลงมาห้าหมื่นหนึ่งนะครับแล้วก็ ทำท่าเหมือนอยากจะลงมาอีกเนาะเออเพราะว่าเราก็จะเริ่มเห็นว่าโวลุ่มมันเริ่มหายดังนั้นตอนนี้เนี่ยหลายคนก็มองว่าเอ้ยมันต้องย่อลงก่อนแล้วแหละใครไม่หนีก็หนีแล้วนะครับอิตาเลียมบูรันนะเขาบอกว่าถ้าเบรก3,000ได้น่าจะไปต่อ4ห0 0นะครับตอนนี้ก็ลุ้นกันไปต่อแล้วกันนะว่าจะล่วงลงมาที่เท่าไหร่นะครับสำหรับตัวอิตาเลียมนะแล้วก็ในฝั่งของอ อันนี้เขาบอกอาเี่ยนไพท็อปสามพันบาทอิสคัมเพลียดีแ e ชนะครับฟอร์มเรียลิตี้เอ็กเปิดนะครับอันนี้เขาก็บอกว่า,อาโอ้โหโเขาบอกว่าตอนนี้ historical activity นะครับก็คือการใช้งานของมันเนี่ยมีการดอบลดลงมานะครับที่โซนนร้อยยขึ้นก่อนนะนี้มันเคยขึ้นไปถึง 500k นะครับดังนั้นช่วงนี้มัน ดูแปลกๆนะคือราคาขึ้นแต่ว่า activity เนี่ยมันต่ำลงนะครับก็เอาเป็นว่ามันก็อาจจะเป็นการขึ้นมาทดสอบแนวต้าน0.5แล้วลงต่อไหมอันนี้ก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันสามารถยืนได้เบรกได้กลับมาเทสนู่นนี่นั่นเรียบร้อยขึ้นต่อได้ไหมก็น่ารุ้นอยู่นะอ,อันนี้นะครับก็ เขาก็จะบอกว่า Activity มันดรอปลงมานะครับ To Just 66k นะนี่ถือว่าก็ลดลงนะนะครับแต่ว่าอ่ะก็เอาเป็นว่ามันก็ยังบอกอะไรไม่ได้หรอกเพราะบางที Activity มันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับการที่คนมาระดมทุนกันเข้าซื้อนะเออคนใช้เชนอาจจะลดลงแต่ราคาเหรียญมันไม่ลงก็เป็นไปได้นะอ่ะทีนี้ชั่วโมงนี้นะครับจะเห็นว่ามีขันยานบางตัวที่ รีเวิร์สขึ้นมานะครับแล้วก็ขัญญานเดยก็คือเละเทะเละตุ้มเปะนะครับแต่วิกจริงๆยังมีเขียวกันอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับดานี้นะยังถือว่าลงแค่แบบบางส่วนทมเฟรมมันยังดูโอเคอยู่ไม่ได้ลงเยอะมากนะครับดังนั้นตัวที่ลงเละๆเลยของเดือนนี้ก็คงจะเห็นไม่พ้น x m r ตัวนี้เนาะที่เจ็บกันไปนะโดนถอดออกไปนะเลโดนอีกแล้วนะครับ ตาอูมานะครับแล้วก็เอชตานะครับหลังจากที่เห็นขึ้นขึ้นมาก็ล่วงไปอ่ะวันนี้ DXY นะครับมีสัญญาณการใช้เวออกข้างนะครับยังทำลักษณะตามที่บอกก็คือยังเป็นเจ้า f a l อ n g ลิงเวทอยู่นะครับถ้าเบรกหลุดลงมาต่ำกว่าโซนแนวรับเช่นนี้โซนนี้นะก็คือไม่ควรหลุดเอ้ยต้องให้มันหลุดต่ำมา104ลงไปนะครับถึงจะเป็นสัญญาณที่ดีนะครับ แล้วก็มาต่อกันในฝั่งของอทองคำนะครับถ้าดูจากสี่ชั่วโมงเนี่ยแรงซื้อเนี่ยถ้าเราดูจากตรงนี้นะแรงซื้อมันยังมีแรงซื้ออยู่ตรงนี้เห็นไหมแรงซื้อขึ้นมหมแต่ตรงนี้แรงซื้อเริ่มลดลงแล้วนะจะสังเกตได้ว่าแรงซื้อลดลงตัวนี้คือ money flow นะครับ i ินเด็นะครับก็คือถ้าเงินออกมันก็ลงต่ําสุดนะครับแล้วถ้ามันเริ่มยกขึ้นก็แปลว่าเริ่มมีแรงซื้อเข้ามาเนาะ ออดังนั้นตัวนี้เอาง่ายๆนะสำหรับเล่นทองโดยเฉพาะเลยนะครับแตะข้างล่างซื้อไปเถอะโอกาสที่มันจะเด้งรีบาวขึ้นมาก็ค่อนข้างสูงนะแต่ว่าถ้ารีบาวสุดปุ๊บแล้วมันหลุดใต้เส้นเขียวนี้มาก็เห็นนะครับเอออันนี้ก็เหมือนกันขึ้นเห็นไหมลงต่ําสุดปุ๊บลากกลับขึ้นมานะครับแล้วตอนนี้ทำไฮกับโลว่าไฮคุณก็จะเห็นัสัญญาณตรงนี้ได้เหมือนกันนะว่ามันเริ่มเกิดสัญญาณ b a ร แล้วนะครับว่าแรงซื้อมันเริ่มลดลงนะครับบวกกับตอนนี้ปัจจุบันเทนขาขึ้นของมันเช่นนี้นะที่เราลากขึ้นมานะครับก็มีการหลุดแนวรับออกมาเนาะเห็นไหมพยายามเทสนะครับใช้เวออกข้างตอนนี้คือตั้งฐานอยู่แหละต้องดูว่าจะหลุดต่ํากว่าโซนโลเดิมไหมที่สองพันยีิสถ้าหลุด2 0 2พันยี่สไปก็อาจจะลงมารีเทสฐานโซนด้านล่างตรงนี้อีกรอบหนึ่งเนาะ แต่ยังมองว่ายังมีลุ้นขึ้นต่ออยู่นะครับตอนนี้แนวต้านก็ใกล้แล้วนะเช่นกดนะครับใกล้ถึงแล้วนะครับสองพันสามสิบสองเนาะอ่ะมาที่ s อสแีบ้างนะครับยังไต่เช่นขาขึ้นได้อยู่นะครับแล้วก็น a s แตกเนี่ยอาจจะมีหลุดลงมาแล้วนะครับหัวชิดติดกับแนวต้านเลยนะครับก็ทํโลว์วอรโลลงมานะครับดังนั้นก็ระมัดระวังนิดหนึ่งเปิดแท่งกับตัวมาแต่ถ้าเราดูสังเกตโวลูมเนี่ย ลดลงเรื่อยๆลดลงลดลงอันนี้ก็ลดลงนะครับก็เตรียมตัวย่อแล้วกันนะผมมองอย่างนั้นนะแล้วก็ในฝั่งของ Total Market Cap นะครับหลังจากที่มีการเบรกเอานะครับออกจากช a นเอลออกไปนะครับทุกครั้งที่มัน b เบ a k o u t ออกจาก Channel ไปมันก็จะต้องมาเทสชนเอลเห็นไหมเทสขึ้นมาเ็จปุ๊บเทสอีกแล้วนะถ้ายืนบนช a นเ e ลได้อยู่เนี่ยก็อาจจะไม่ได้กระตุกกลับลงมานะครับแต่ถ้าเกิดว่ายืนไม่อยู่เนี่ย หลุด1.87นะครับก็ลงมาเทสโลเดิมก่อนนะ1.85นะครับถ้า1.85เอาไม่อยู่ก็เจอกันโซนสีฟ้ากับโซนสีเหลืองด้านล่างตรงนี้นะครับอะต่อมานะครับมาดูกันที่ USDT นะวันก่อนบอกแล้วนะว่าสัญญาณเนี่ย lower high lower high lower high มาเรื่อยๆสัญญาณกับตัวของ USDT มันมาแล้วนะครับดังนั้นโอกาสที่ตลาดจะโดนลากลงก็ค่อนข้างสูงแล้วในช่วงนี้นะ เออบวกกับอย่างที่บอกก็คือลุงมาเนี่ยมันต้องโค้งคํานับย่อตัวลงมานิดนึงอะไรประมาณนี้นะครับก็ให้มันรู้ว่าใครปั๊มแบงค์ได้นะครับดังนั้นตอนนี้ก็รอให้มันโค้งลงมาแล้วกันนะครับว่ามันจะลงมาที่โซน ข้างล่างอีกทีแล้วปั๊มขึ้นไหมแต่ตรงนี้เราเห็นแล้วว่าลักษณะของเจ้า Falling Wave มันเริ่มทำงานแล้วโอกาสหนีกลับขึ้นไปที่5.6ก็ค่อนข้างสูงถ้ามีการ Break out นะครับออกจากเทรนด์เช่นนี้ได้มาต่อที่ Bitcoin dominance กันบ้างนะครับก็มีการขึ้นไปแล้วมีการยอ่อตุบกับลงมานะครับร e t ท s ฐานตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับที่เป็นตัว Cap and Handle เนาะ เทสเข็ดเด้งขึ้นไปไม่ผ่านแนวใต้ ta, นะครับโดนกดกลับลงมาใหม่นะครับตอนนี้ก็ทั้งหลุดสามเหลี่ยมลงมานะครับแล้วก็เป้าสามเหลี่ยมของตรงนี้เนี่ยตามที่เคยดูเนาะทาร์กเก็ตอาจจะยังลงไม่ถึงนะอาจจะลงได้อีกนิดนึงนะไม่รู้จะลงมาเก็บของตรงห้าสิบสองตรงนี้หรือเปล่านะครับห้าสิบสองจุดเจ็ดสี่นะครับถ้าลงมาไม่หลุดโซนเดิมนะครับก็อาจจะ ใช้เวออกข้างปรับฐานก่อนนะแล้วก็ค่อยลงต่อนะอันนี้มองว่าน่าจะเอะกับตัวชั่วคราวนะครับแล้วก็ในส่วนของ Bitcoin วันนี้อจากที่เราลุ้นเมื่อวานนะครับว่าเอ๊มันจะเป็นลักษณะของบอดดิ้งเวชไหมพอตรงนี้เบรกไม่ได้นะครับลงมานึกว่าทำไหลขวาทำคับแอนด์แฮนเดพุ่งใช่พุ่งใช่เร็ดเฟกเ out กลับลงมาเมื่อวานเราเห็นแท่งเฟกเอ u าแท่งนี้เราก็เริ่มรู้สึกว่า แม่งไม่ได้รอดแล้ววะคลุปมันกระตุกลงไปข้างล่างนะครับแต่ไม่ทำนิวโลเนาะ <c oughs> ไม่ทำนิวโลตรงนี้แล้วมันลากกลับขึ้นมาเราก็นึกว่าเออเทสอีกทีนึงน่าจะพุ่งหนีขึ้นมาได้ไม่กูลงมาใหม่นะครับลงมาใหม่พร้อมกับประกาศแท่งขับดาแดงลงมาปืดๆอย่างนี้เอ้ยแท่งสี่ชั่วโมงแดงสองแท่งติดนะครับตอนนี้แท่งสี่ชั่วโมงเริ่มมีสัญญาณกลับตัวแต่ว่าเป็นการทำโลโลและโลลงมา ทำรู้ว่าโลลงมาเรื่อยๆนะครับเออก็ <c oughs> ยังมองเป็นบอดดิ้งเวทอยู่นะครับดังนั้นตอนนี้เป้าต่อไปถ้าไหลลงมาสุดหลุด5600นะครับถ้าหลุดตรงโซนนี้นะ <c oughs> หลุด5600นะครับเราจะได้ลงมาเล่นกันโซน4ี0 0มืถึงประมาณโซน5000มกันนะที่โซนนี้ซึ่งคืนนี้ นะครับยังอีกยาวไกลเหลือเหลือให้แท่ง4ชั่วโมงได้อีก2แท่งนะครับที่จะลงไปทดสอบแนวรับข้างล่างอ่ะตอแม่นะครับถ้าเราสังเกตเนี่ยถ้าดูจากไทม์เฟรมเดงจริงอ่ะมันเป็นการใช้เวปรับฐานอยู่ตรงนี้แต่แท่งบ a l ิทเอ็นกาฟิงเนี่ยเกิดขึ้นแล้วนะครับดังนั้นโอกาสที่จะเริ่มย่อมีไหมก็มีนะเออโอกาสเริ่มย่อมีไหมไทม์เฟรม e e k นะครับยังมองเป็นถือว่า เป็นสัญญาณที่ไม่ได้แย่มากเพราะว่าแท่งวีคเนี่ยยังปิดลงมาไม่ถึงครึ่งแท่งของแท่งเขียวใหญ่ตรงนี้นะครับก็แต่ว่าสัปดาห์ต่อไปไม่แน่นะครับอาจจะแท่งนี้เป็นแท่งเปิดเกมนะครับแท่งต่อมาอาจจะยวบกับลงมาข้างล่างตรงนี้ก็ได้นะครับก็ยังไงตอนนี้มองไว้ที่โซน5600ก่อนถ้าหลุด5600อาจจะได้มาเยี่ยม48และ44กันนะครับถ้าดูจากวีคนะเออโซนแนวรับมันก็จะมีอยู่ ไม่กี่ชัวโหรอกในตอนนี้ที่เห็นเห็นอยู่นะครับถามว่าจะขึ้นต่อได้ไหมจริงๆโอกาสขึ้นต่ออาจจะเริ่มน้อยลงเนาะเพราะตรงนี้จริงๆก็มีแบร์แล้วตามที่เราเคยบอกเคยเห็นกันทั้งในสี่ชั่วโมงทั้งในเดย์แบมันทํางานไปแล้วเรียบร้อยเนี่ยคุณดูดิแบลิดเนี่ยแบแบแบแต่ตรงนี้เบรกแบ์ขึ้นมานะเบรกแบ์ขึ้นมาเดย์ยังเบรกแบร์ได้แต่สี่ชั่วโมงอ่ะมาดูในสี่ชั่วโมงช่วงชั้นชระหว่าง สัปดาห์นี้นะครับคุณจะเห็นว่ามันแบนกระแท่งนี้นะขึ้นมาตรงนี้ก็ยังแบอยู่ขึ้นนี่ก็ยังแบแล้วล่าสุดนะครับก็คือขึ้นไม่สําเร็จแล้วนะครับแล้วก็เริ่มตุบลงมานะครับดังนั้นกรณีแบบนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าเงินนะลดลง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 และกลับมาอยู่ในโซนให้เราซื้อแล้วตรงนี้คือจุดกลับตัวเนาะ ถ้าอยากจะเสี่ยงนะครับก็ดูแท่งนี้ว่าปิดเขียวกับตัวได้ไหมแล้วแท่งต่อไปเนี่ยปิดยังไงนะครับปิดยังไงคือจริงๆแท่งนี้ถ้าให้มองจากแท่งสี่ชั่วโมงมันคือแท่งกับตัวแล้วนะเปิดโดจิมาเขียวมานะครับลงแตะปอททอมอ่ะอันนี้แตะไหมสี่ชั่วโมงนะครับยังไม่แตะนะแต่สี่ชั่วโมงตรงนี้ทําสัญญาณโล w e r l ลงมาคุณตีเทนตรงนี้ก็ไนดะ้ถ้าเกิดคุณดูกราฟแล้วแบบ ยังไม่ชัวร์นี่ระยะทางที่มันจะต้องเบรกออกไปก็คือต้องหนีตรงนี้ออกไปขึ้นไปให้ได้ส่วนเช่นกดด้านล่างเนี่ยก็จะมีแนวรับของมันอยู่เห็นไ่มวิ่งเป็นดาวเทนลงมาเลยนะครับแล้วไม่แตะข้างบนแล้วทำโลเวอร์โลโลวอร์โลลงมานะครับแบบเนี้ยอาจจะเด้งขึ้นมานิดนึงแล้วลงต่อได้ไหมได้นะเออดังนั้นในลักษณะตอนนี้ที่ผมมองก็คือ อาจจะมีการรีเบลขึ้นมารีเทสแค7อีกรอบแล้วค่อยวิ่งลงต่อก็ได้เออประมาณนี้นะแล้วมาดูกันต่อในส่วนของอิเาเรียมอิเเรี่ยมเนี่ยหลังจากที่พุ่งทะลุขึ้นใหม่นะครับเปิดแท่งกับหัวดัมลงมาตอนนี้พยายามที่จะกดนะครับกดเทรนนี้ให้หลุดกลับลงมานะครับพยายามกดอยู่แต่ว่าหลุดไปปุ๊บเปิดโดจิชวนแม อาจจะมีแรงซื้อดันกลับขึ้นไปได้ไหมไม่รู้นะครับแท่งเดคือเปิดแบริมาแล้ว1แท่งแต่ยังไม่ปิดแท่งนะยังไม่รู้ว่า7จ็ดโมงเค้าจะกลับขึ้นไปต่อไหม <c oughs> <c oughs> ต้องมาดูลุงคืนนี้ว่าลุงจะชัดตลาดไหมแท่งวีคคุณเห็นแท่งรีเวอร์แองเมอร์แฮมเมอร์กลับมาแล้วนะครับกลับหัวมาแล้วดังนั้นอันนี้ก็เตรียมตัวกันดีๆแล้วกันนะครับเพราะว่า มันก็ถือว่าเป็นแพทเทิร์นหนึ่งในการกลับตัวแล้วเวลาที่มันกลับหัวมาอย่างนี้มันมีโอกาสที่จะวิ่งลงมารีเทสเทนขาขึ้นก็ได้นี่เรามาดูเจ้าเทนขาขึ้นเช่นนี้เนาะเออก็อาจจะกลับลงมาหาเทนข้างล่างนะครับภายในฉับด้านหน้าหรือขับด้านต่อไปก็อาจจะลงมาได้ต่ำสุดก็มองไว้ที่ไม่น่าต่ำกว่าสองพันห้าสองพประมาณนี้เออคิดว่าแตะแตะโซนนี้แล้วก็ อาจจะมีย่อบ้างเล็กน้อยหรือใช้เวปรับฐานอยู่ในกรอบตรงนี้ที่ผมมองนะสองพันน่าไงพันส่ถึงสามพัเนี่ยตรงนี้ผมมองเป็นกรอบใช้เวแน่นอนเพราะว่าแนวรับมันอยู่ข้างล่างตรงนี้เราคิดว่ามันไม่น่าจะจะหลุดอะ่ะเออคิดว่าไม่น่าจะหลุดแนวรับเช่นนี้มาต่อที่ b n b นะครับบีเอ็นบีวยังดูดีอยู่เดยยังดูดีอยู่นะครับไม่ได้ดูแย่คนอื่นเขาลงบีเอ็บก,กูไม่ลง เอออะตอนนี้ b nb เนี่ยเบรกนะครับ h ฮเ h อรไฮขึ้นมาเบรกไฮเดิมหนีขึ้นมาแล้วนะครับดังนั้นตอนนี้มาดูกันว่าจะปิดไค่กลับลงมาต่ำกว่า3ามรไหมนะครับถ้าปิดไค่กลับลงมาก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนาะแรงซื้อลดลงไหมลดลงนี่ลดลงเห็นไหมตรงนี้ก็กำลังโดนตุบลงมาอยู่นะโดนทุบอยู่นะไม่รู้จะกลับมาหรือเปล่านะส่วนด้าไม่ต้องพูดถึงเห็นไห สุดท้ายเป็นไงพูดถึงเมื่อวานแบบเดียวจาก6,400นหลุด6,000แล้วนะครับปัจจุบันลงมา5,800เรียบร้อยทะลุแมาปุ๊บกี่เหรียญแล้ว6 6 0 0แล้ว 600, 600เซนนะเฮ้ยไม่ใช่เซนดิต้องประมาณต่ำกว่าต่ำกว่า,วา600ห0 0เซนดิเออก็ประมาณว่าจุดจุดศูแล้วกันเออล,ลงมาจุด06แล้วรวดเร็วมาก โลมีรับอยู่ตรงไหนห้าพันเจ็ดโลเดิมนี่นะครับถ้าหลุดห้าพันเจ็ดไปนี่อะไรไหลหัวนะครับหลุดหัวไปลงขึ้นมาทำไหลขวาอีกชักทีหนึ่งคอนเฟิร์มหกพันหนึ่งปุ๊บกลับลงที่เดิมปุ๊บเรียบร้อย Head and s h o u เด e r กลับบ้านนะครับกลาวไปก็เท่านั้นน่ะเหเรียญเนี่ยบอกแล้วนะครับเอออีลุงชาวโผมาพูดพูดพูดชั่วโมงนะั้นมันก็จะยังแบบดูดีๆอยู่นิดนึงแหละ พรออีลุงเช้าไปเมื่อไหร่เนี่ยล่วงทุกทีนะครับคือกาวไม่ค่อยขึ้นหลังๆนะเออขาวกเยอะจริงแต่ว่าขาดความไว้วางใจลุงอ,อ่ะลุ้นแล้วกันนะ5,007อย่าหลุดนะสำหรับตัวเอดานะครับหลุดไปก็เจอกันที่ข้างล่างตรงนี้นะ5,003น,นะครับโลเก่าโลเดิมที่เดิมดับเบิลวอททอมเห็นปะ อุตสาห์ขึ้นอย่างสวยลงอย่างมาเหมือนเดิมนะครับเหรียญนี้ลุ้นดูห้าพันเจ็ดจะเอาอยู่ไหมนะอ่ะหกพันต้องหนีเข้าไหยต้องหนีไปไกลๆเลยอะ่ะถ้าจะหนีก็ต้องหนีให้เดิมตรงเนี้ยเออหกพันแปดขึ้นไปอะ่ะถึงจะแบบไปต่ออันนี้คือแบบขึ้นยังไม่ทันอะไรตกสะพานลงมาแล้วนี่เห็นไหมเอออ่ะ,อะวันนี้นะครับ มาดูที่มีคนถามมานิดหนึ่งนะ FTM นะครับ FTM เนี่ยในตอนนี้ที่ผมดูดูเข้นๆอยู่เนี่ยนะครับก็ถ้าคุณมองจาก time frame สีชั่วโมงก่อนนะมันมีภาพใหญ่อยู่ภาพใหญ่คือตรงนี้อันนี้คือ High เดิม erm, นะ High เดิม erm อยู่ประมาณชักสาจุดสานะครับราคาตอนนี้อยู่ที่สามพันเ้านะอ่าแล้วก็การที่มันลงมาข้างล่าง bottom 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 แล้วมันไม่หลุดเนี่ยนะครับ ตอนนี้ก็ลุ้นทำดับเบิลบอททอมเพื่อกลับตัวขึ้นมาแต่พอทำดับเบิลบอททอมไม่สำเร็จเนี่ยมันกลายเป็นสามเหลี่ยมซิมเมติกแทนแบบนี้นะครับดังนั้นตอนนี้มันก็พยายามที่จะวิ่งกลับขึ้นมารีเทสไฮเดิมนั่นแหละแต่ว่าทม์เฟรมวิกเนี่ยยังดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ที่จะกลับขึ้นใหม่เหมือนจะยังค่อยๆกลับตัวขึ้นอยู่ตรงนี้มีเด้งขึ้นมาเด้งขึ้นมานะครับยกไฮยกโลขึ้นมาเออโลยังยกขึ้นมาอยู่ แต่ทำเฟ a มเด a y วันนี้ถือว่าเละเทะนะครับดูแนวรับเค่นนี้ก่อนจะหลุดไหมถ้ามาเนี่ยสามแปดหกเก้านะครับถ้าหลุดต่ำกว่าสามแปดหกเก้าไปก็อาจจะย่อกลับลงมาใหม่ตอนนี้เราเห็นมัน aste, รีเทสอะคับแอนด์แฮนเดิลเนี่ยขึ้นไปปุ๊บเทสอะขึ้นไปปุ๊บเทสนะครับก็อย่าหลุดแล้วกันนะคับแอนด์แฮนเดิลนะตรงนี้อะมันมีสองเส้นะถ้าเราจะดูมีโซนนี้อันหนึ่ง โซนสามแปดห้าสี่ถ้าหลุดไปก็ไหลาย,ยาวนะครับก็ค่อยๆยกไฮย,ยกโลขึ้นมานะครับก็มาลุนให้เบรกออกจากกรอบสามเหลี่ยมด้านบนตรงนี้ให้ได้หรือไฮเดิมแล้วกันนะที่ประมาณเราห้าพันหกนะครับห้าพันหกกว่าๆเบรกได้นี้ก็จะเป็นการกลับตัวเป็นเทรนขาขึ้น,ข,นขึ้นไปนะครับต่อมามีคนขอเบตา้ามานะครับเบต้าเนี่ย พูดยากอ่ะผมจะโดนใครฟ้องไหมเนะี <c> ่ย <oughs> ก็คุณมาดูภาพใหญ่ของเบต้าก่อนนะภาพใหญ่ของเบต้าเนี่ยดาวเทนเนี่ยมันขึ้นไปรอบเดียวนะจากที่แบบเปิดเหรียญมานะวีคที่สี่จุดหกนะครับแล้วหลังจากนั้นมันสไลด์เลสไลด์ลงมาเรื่อยๆเลยปึบป๊บปุ๊บป๊บป๊บป๊บลงมาแล้วโลยังเกิดอะไรอยู่ยังเกิดโลว์โลยังมาเรื่อยๆนะครับไฮไฮโลลงมา แต่ว่าโลมันเริ่มแคบลงแคบลงแล้วแล้วคุณดูแรงซื้อตรงนี้มันดันขึ้นมาแล้วแต่ราคามันยังไม่ไปไหนเลยแปลว่าไงแปลว่ามันก็ยังดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสาหรับการที่มันล่วงลงมาแล้วตังตรงที่มันลงมาจุดเนี้ยมันก็บอกว่าอ่ะโอเคสุดแล้วนะอันนี้เรียกว่าสุดแล้วแล้วกันนะเบ่งสุดแล้วลงไปปุ๊บ เก็บของขึ้นมาไม่ทันไรเทสที่เดิมเก็บของขึ้นไปไม่ทันไรเทสที่เดิมนยังไม่สวยคือตอนนี้เราจะเห็นว่าตรงนี้มีแนวต้านอยู่ที่ค่อนข้างชัดเจนที่มันขึ้นมาเนี่ยหนึองสไม่ผ่านโซนบริเวณ0.09ค่อนข้างเยอะถ้าผ่าน0.09ได้ตรงนี้มันจะเป็นการทำดับเบิลบอททอมแล้วก็อาจจะค่อยๆกลับตัวขึ้นไปนะครับภาพเก่าใหญ่ๆตอนนี้ถ้าให้ผมมองเนี่ย ขอให้หนี0.09ขึ้นมาให้ได้ก่อนนะครับส่วนทาร์เก็ตที่มองก็คือไฮเดิมโซนโมิิเวณนี้จะอยู่ที่ประมาณสัก0 1 7เนาะโซนนี้นะไฮเดิมนะครับอันนี้คือทาร์เก็ตที่2เนาะถ้าเบรก0.09ได้ก็ลุ้นขึ้นมานะชนแนวต้านเส่นกดตรงนี้เบรกเส้นกดอีกต,ตรงนี้ได้ที่ประมาณโซน0.1กว่ากาเนี่ยก็เจอกันด้านบนตรงนี้ต่อนะครับที่0.17แล้วถ้าเกิดว่า วันหนึ่งมันผ่านอีศูนจุดหนึ่งเจ็ดตรงนี้ไปได้คุณก็กาวนี้ต่อกาวได้สูงสุดอย่างแม่ผมให้แค่ศูนย์จุดหนึ่งห้าถึงประมาณศูนจุดสามห้าตรงนี้แล้วกันอันนี้คือจุดที่ผมมองไว้ว่าน่าจะมี p o t ทนเชียที่กลับมาได้นะครับอันนี้คือกาวให้สุดแล้วนะเพอรู้สึกว่ามันเป็นเหรียญที่ไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรครับเท่าไหร่หรือ ถ้าคุณจะมองด้วยฟิโบนะครับโอกาสกับตัวมาที่0.236เนี่ยราคามันจะอยู่ที่ประมาณสัก1.14เหรียญแต่จะถึงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเอออันนี้อันนี้ขอไม่การันตีแล้วกันเพราะว่าหนึ่งคือมันเป็นเหรียญไทยมันมีเจ้าอยู่แล้วแหละนะเออคุณก็รู้ว่าใครคือเจ้านะครับอะแล้วก็โค้งตรงนี้ พยายามยกนะแต่ยังยกไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่นะครับออแล้วก็อีกต้านหนึ่งที่เห็นตรงนี้ใกล้ๆกล้เนเท่าไหร่โซนจดหนึ่งห้าเนาะเนี่ยโซนนี้ปึ๊บปั๊บปึ๊บ,บใช้เวไปน,นะครับก็เนี่ยเริ่มยกแล้วนะครับแต่ยกครั้งนี้เฉรกั้นยกได้ไม่สูงพอพอยกไม่สูงเนี่ยมันก็เลยเกิดสัญญาณว่า high 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 Hi yellow ก็ต้องงดูว่าค่อยๆย,ย,ยกขึ้นม่ไหวหรือเปล่าเออแล้วก็การยกขึ้นมาแป๊บๆอย่างเงี้ยล่วงลงมาอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะค่อยๆทำเป็นราวดิ้งวอตทอมดันราคาขึ้นมาได้ไหมเออจะพยายามมองหาแพทเทิรนที่มันดูโอเคแต่อันนี้ดูไม่ดูยังไม่โ okay อเคอ่ะเออเนี่ยยังไงก็ตามต้องรอให้กดตรงนี้ออกมาก่อนนะครับ กดออกจากสามเหลี่ยมตรงนี้ทำซิมเมตริกอีกตัวหนึ่งก็ได้เราลากเส้นนี้มานะใช้ความสูงสามเหลี่ยมนะครับอันนี้เอาแค่เป้าแรกแล้วกันนะถ้าเบรกได้นะผมรู้จะเบรกได้เมื่อไหร่นะเพราะว่าเดี๋ยว b อ c จจะลากลงอีกหรือเปล่าแต่ว่าทาร็ตที่เห็นจากการเบรกเนะี่ยก็น่าจะอยู่กรอบประมาณนี้แหละสามพันห้าถึงประมาณห้าพันโดยประมาณนะครับอันนี้ให้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับอันนี้คือกาวให้กาวให้เห็นก่อนว่าเอ้ยถ้าเก็บโซนนี้มันโอเคไหมมันก็ มันก็อยู่ในโซนที่มันราคามันค่อนข้างดำลงมาแล้วนะครับแล้วก็โอกาสที่มันจะใช้เวแล้วมันจะวิ่งกลับขึ้นมารีเทสโซน0.2นจุด2ตรงนี้คิดว่าไม่แน่ไม่น่ายากมากแต่ถ้าจะให้วิ่งกลับไปถึง1ดอลลาร์ผมคิดว่ายากเออตามนั้นนะอ,อ่ะมาดูที่อัลฟาพ่อมันนะครับมากี้แม่มันอ่ะก็กดลงมาเหมือนกันนะตรงนี้ก็ยังมีเช้นกดอยู่นะครับ่ยกดลงมาปืไม่ผ่านนะครับ ติดติดติติด,ต,ด,ต,ดตรงนี้ก็แน่จะลุ้นเหมือนกันเนะี่ขึ้นมาเทสเนี่ยนะครับเออเทสเช่นที่แบบมันเบรกขึ้นมาเนี่ยนะครับเป้าแทร็กเก็ตก็0ูเนี่ยประมาณ9บาทก็หล่อแล้วแต่ของเดิมเนี่ยไม่อยากจะพูดนะสองจุดเหรียญนะครับ,นนรบก็ประมาณเกือบเกือบร้อยะเนี่ยสอจุเนี่ยเย <c oughs> <c oughs> ออแล้วราคาอรน,นี้้เหลือ อเนกเจตนะครับเหลือแบบนิดเดียวนะเออจริงๆจากสองจดเก้ามันก็เหลือชักประมาณ0ูนจุดสองเก้าอะไรประมาณนี้นะก็ให้มันดูมีเหตุมีผห,หล,ลดเก้าิบอเนะไรอย่างงี้นะแต่ว่าตอนนี้ออะเราเห็นนะไหลหัวไหลยกไม่ขึ้นนะครับไปแล้วแหละอาจจะขึ้นไปแล้วแหละแล้วลงมาแล้วนะครับเออดังนั้นตอนนี้เนี่ยลักษณะของมันคล้ายคึงกันไหมคุณเห็นตรงนี้มันมีแนวต้านเนี่ย ก็ต้องลุ้นให้เบรกหนีออกจากกกอบตรงนี้นะครับประมาณ0.18ขึ้นไปนะเอออาจจะมีต้านแบบปะปลายอยู่แถวโซนไฮเดิมตรงโซนนี้อีกหนึ่งจุดแล้วก็ลักษณะตอนนี้เหมือนจะทำ r o u n i n g bottom กับตัวขึ้นไปนะครับดังนั้นก็ลุ้นแล้วกันนะถ้าลงมาต่ำกว่า0.9ไปอันนี้ต้องทำใจนะ0.09เนี่ยเพราะถ้าหลุดลงไปนี่คือลงต่ออูตสาหกร h i g h เย High ขึ้นมาเอ้ย h i ฮ h e อ Low ขึ้นมาแล้วนะครับ Higher High ก็มาแล้วแต่ถ้าลงทํำ o w แล้วต่ำต่ำกว่า Low เดิมลงไปนี่จบเลยนะเอออันนี้ก็ยังมองว่าค่อยๆกลับตัวขึ้นแต่ใน Time Frame Day ตอนนี้ก็ดูไม่ค่อยดีนะหลุดเทรนด์ขาขึ้นนะครับก็อาจจะลงมาที่จุด d e t ท i l Support แถวๆ0 1น9่งหนึ่งแล้วกันนะ1119เออหลุดไปตัวหนึ่ง่นะต่อไม่ วันนี้มีใครพี่แจ๊ดหมีแจ๊ดหมีไปแล้วนะครับเดย์พุ่งไปแล้วสี่ชั่วโมงยังพุ่งอยู่นะเออก็ตลาดลงๆเนะี่ยคุณจ้องไว้เลยไอ้แจ๊ดหมีเนะี่ยมาทุกทีนะแจ๊ดหมีมาแล้วนะครับตอนนี้โอ้โหหลังจากที่วิ่งใช้เวมาประมาณสองร้อยกิโลเมตรเศษนะครับคุณดูดิเนี่ยมันใช้เวอยู่ก่อนเนี่ย แล้ววันหนึ่งมันเบรกที่0.7ตรงนี้ได้มันก็พุ่งปี๊ดขึ้นไปเลยนะครับเรามาลองดูทาร์เก็ตมันเข้าๆตอนนี้มันพุ่งมาถึงโซนนี้ลนะเนี่ยผมตีเค่นนี้ออกไปเนี่ย reverse head and shoulder น่ชัดเลยเนาะเออดังนั้นขอ เป้าเข่าๆนะคิดว่าน่าจะไปจบได้ประมาณสักหมื่นเก้าตรงนี้นะหมื่นเก้าถึงสองหมื่นนะอันนี้คือทาร์เก็ตของ head and shoulder เขานะอ่ะก็วัดดวงนะครับว่าจะถึงหรือเปล่านะแท่งเดย์กับแท่งสี่ชั่วโมงยังพุ่งปีตดอยู่เลยนะครับเออตามนั้นอ่ะมาที่ CVX Convex Convex เป็นยากกับ Convex c v x โอ้โหนี่ก็สวยเนี่ยหนตรงนี้ double หนึ t นะครับขึ้นไปปุ๊บรีเทสแต่เชือกหลุดกลับลงมาก็เลยมองว่าตรงนี้ก็เป็นการทำ pattern ได้เหมือนกันมาดูตรงนี้ครับโอหชนต้านแล้ววะ่ะเนี่ย falling w i t e นะครับ double bottom ตรงนี้นะครับ ไม่รู้นะถ้าเบรกไม่ได้กลับมารีเทสไอกรอบประมาณสักสาจุ้าตรงนี้นะจริงๆมันรีไปแล้วนี่ดิเห็นป่มขึ้นไปปุ๊บเบรกปุ๊บลงมารีเทสไปแล้วนี่เห็นป่มรีเทสเสร็จพุ่งปั๊มขึ้นมาแบบนี้นะครับก็มีลุ้นขึ้นต่อนะตอนนี้ทำาหก็ให้นะแต่ว่าติดแนวต้านะกัดดาวรุ่งโซนนี้ถ้าเบรกอีโซนนี้ได้เมื่อไหร่ก็พุ่งปีดขึ้นไปเลยนะครับเตรียมตัวนะเอาเป้าทาร์เก็ตดับเบิลบอททอมก่อนแล้วกันนะ ยืนไหวนะครับตอนนี้ทาร์เก็ตมองว่ากลับมาประมาณชัก 6. 8 9แนะเออแล้วก็ถ้ามองว่าเออมันเป็น falling w a t e เนี่ย <c oughs> ก็ลุ้นไฮเดิมโซนบริเวณ8.887ตรงนี้นะครับแล้วก็ต่อมาที่กิลายนะครับไอเห็นบอกว่าจะลิสเข้าในอะไรนะไบแนนหรอเออหลังจากมีข่าวจะลิสเข้ากากิลไฟขึ้นมานะครับในไบแนนนะราคาก็ดีดิ้นปิวกับขึ้นมาทันทีไม่รอช้าเลยนะครับ ทีนี้ถ้าเรามองเป้า target เนี่ยความเป็นไปได้ที่จะขึ้นต่อมีไหมโหขึ้นแบบไม่สนใจใครนะครับอันนี้ก็คืออาจจะเป็นเว็บที่ขึ้นมา retest เขตขึ้นต่อเนี่ยเป้า target เนี่ยน่าจะมองมองไว้แถวๆหนึ่งจุดหกหนึ่งแปดนะที่ศูนย์จุดสี่เก้านะครับแล้วก็ถ้าจะขึ้นไปได้มากกว่านั้นก็อันนี้ก็ไม่รู้แล้วนะครับเออ สัญญาณตอนนี้ก็อยู่ที่ว่าจะลิสตเมื่อไหร่จะเข้าเมื่อไหร่นะอันนี้แค่ข่าวเวลๆถ้าเจอข่าวปลอมก็คือวิ่งกลับบ้านเก่าแล้วกันนะต่อมาเชียคอยนะครับเชียไม่เชียนี่แหละนะครับดูสัญญาณดาวเทนเบรกออกมาแล้วนะครับแล้วก็วันก่อนนู้นผมว่าผมเคยให้ไว้นะว่ามันน่าจะทำไอตัวดับเบิลวอททอมเอาหลอกออกนี่นะครับ หลังจากเบรกตรงนี้หนึ่งสองปุ๊บไปเลยนะครับขึ้นไปแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วตรงนี้มองเป็นดับเบิลวัตเทมใหญ่อีกหนึ่งตัวเห็นไหมเอาเบรกตรงนี้เสร็จรีเทสแต่เทสลึกไปหน่อยนะแต่ก็ยังมานะตอนนี้ก็ยังขึ้นอยู่นะครับขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นมานโอโ้โหโหดชัดอ่ะสี่ชั่วโมงเริ่มแผวอย่ <c oughs> างนี้เริ่มแผวแต่ถามว่ามีแท่งวอลลุ่มอยู่ไหมตรงนี้ยังมีนะนี่ยังมีอยู่แท่งวอลลุ่มอยู่นะ รีเจ็คมาหนึ่งและสองแล้วนะครับแท่งนี้รอดูนิดหนึ่งนะหลุดใต้หมื่นหกอาจจะโดนเีวได้นะเออตรงนี้มีแนวรับไหมมีนะเช่นนี้นะอย่าหลุดใต้นี้มาแล้วกันนะครับหลุดใต้นี้มากลับบ้านนะครับโดนเรียกกลับบ้านตรงนี้นะครับโซนแนวรับนะเออก็ถ้าหลุดตรงนี้เจอกันตรงนี้ถ้าหลุดตรงนี้เจอกันโลนี้นะครับถ้าหลุดโลนี้บาย เหมือนเดิม GLM กเลมปะโอ้โหไอ้นี่ก็โหดเหมือนกันนะเวลาขึ้นเนี่ยนะครับเวลาขึ้นอีกโกเลมนี่ก็โหดเหมือนกันแล้วสับดาหนี้ขึ้นอย่างโหดเลยโอ้โหยังเขียวชะอุ่มอยู่เลยติดต้านยังดูดินี่ชนแล้วนะครับดังนั้น หมดรอบพี่โกเลมแล้วนะครับเดียมตัวกลายเป็นไข่ในหินกับลงมานะครับเออกับเป็นหินกับลงมาเดี๋ยวนี้ก็ใครจะช็อตก็ดูสัญญาณสี่ชั่วโมงนะครับตอนนี้ใกล้ได้ท่าแล้วนะครับแต่ไม่รู้จะลากขึ้นต่อหรือวปลนานยยังไม่ทำโล w ว r low ลงมานะครับก็โลของเดิมมันอยู่ตรงนี้ตรงนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้ขึ้นเทสไม่ผ่านแล้วนะครับเริ่มรี j e c t กับลงมาแต่ว่า ต้องดูว่าจะตั้งฐานได้หรือเปล่านะเออถ้าดูตรงนี้มีโอกาสตั้งฐานได้หรือเปล่าถ้าหลุดขาม,มันหกช็อตแม่งเลยนะเออตอมาไลฟ์เพียนะโอ้โหไม่รอดแล้วหมดรอบนะ lpd มันก่อนมองว่าเป้าน่าจะขึ้นต่อเนาะแต่ว่าไม่ไหวแล้วนะครับหมดหมดทางจะไปไล่เลยนะครับตามี ถูกเป้าดิอันจริงก็ถึงเป้าแล้วนี่เนี่ยลากขึ้นมาเนี่ยจุดเบรกเนี่ยเห็นปะถึงเป้าแล้วขึ้นเทสครั้งที่สองไม่ผ่านนะครับหาเทสครั้งที่3าหลุดลงมาเรียบร้อยนะครับลงมาเทสโลเดิมโซนนี้อยู่นะก็14เหรียญแนวรับตอนนี้นะครับที่โซนข้างล่างตรงนี้นะถ้าหลุดโซนนี้นะครับก็เจอกันข้างล่างเส้นล่างต่อนะไลเพียรเรียบร้อยไปแล้วโกเลมน,น่าจะกำลังตามไปเนาะอ่ะ ไลคอยนะเมื่อกี้พูดถึงอยู่เว็บหนึ่งนะเออตอนนี้เรามาดูในไทม์เฟรมวีคใหญ่นะครับเช่นแนวรับขาขึ้นตั้งแต่ปี2020นะไม่ใช่แค่2022นะ2020เลยนะแนวรับเส้นนี้เออจะเอาอยู่ก็นี่เห็นไหมรับ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 นะครับก็ตามนี้นะมีความรับที่อยู่ในใจนะครับอนะ่เช่นกด มีไหมไม่มีกดตรงนี้มันผ่านออกมาแล้วดูตรงนี้นะกดออกมาปึ๊บเห็นไหมดังนั้นเส้นนี้ทิ้งไปเลยนะครับส่วนเส้นแนวรับขาขึ้นนะครับไม่ได้ช่วยอะไรหลุดเบรกลงมาแล้วนะครับดังนั้นตอนนี้อาจจะมีลงมารีเทสกอบ6กสบอีกครักรอบหนึ่งไหมเพราะว่าเปิดขึ้นมาปุ๊บไม่ผ่านลากลงมานะครับมาดูไทม์เฟรมเด y กันนิดนึงนะเด็ day ตรงนี้คุณจะเห็นว่ามีแนวรับโซนนี้แล้วมันหลุดเห็นไหม แต่ว่ามันก็ยังไม่ทำเขาเียนไม่ทำโลต่ำกว่าลงมาถ้ามันทำโลต่ากว่าลงมาเรื่อยๆก็ลงมาเก็บของข้างล่างอีกรอบนึงนะ62.5 60ตรงนี้นะครับกรอบตรงนี้เช่นอยู่ว่าจะลงมาเร็วแค่ไหนนะอ่ะสุดท้ายที่สุดของวันนี้นะครับก็คือเจ้าลิงคอยนะครับเจ้าลิงเนี่ยเบรกขึ้นมา1 2 3สองสามเบรกปุ๊บรีเทสสองครั้งนะครับเสร็ปุ๊บ ยังดูไม่ค่อยดีวันนี้เจอเทขาย46ล้านของใช้ไม่แน่รอดว่ะลงมารอรับข้างล่างตรงนี้แล้วกันนะ15เหรียญน,นะครับไม่รู้จะลงมาไหมนะถ้าหลุดตรงนี้นะครับหลุด18ก็ลงมาเทสดับเบิลบอททอมตรงนี้ก่อนนะครับที่ประมาณแถวๆสั่16.116นะเออถ้ารับอยู่ก็อาจจะค่อยๆใช้เวรปรับตัวขึ้นใหม่หรือลงต่อก็ได้นะครับยังไงวันนี้ แดงทั้งแผ่นดินอีกแล้วนะครับหลังจากที่ออกจากคุกมาได้แบบไม่ติดคุกออกคุกแบบไม่ติดคุกงงไหมเออนั่นแหละอ่ะฮาร์ฟ a คมเดนกราฟิงสี่ชั่วโมงเปิดแท่งกับตัวรอดูดี2คืนนี้ลุงพูดอะไรไม่ดีเละทั้งวงการนะครับแต่ถ้าลุงพูดดีกับตัวได้นะครับวิดวิววันนี้ฝันดีราตีสวัสดนะครับ คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับถ้าต้องการให้ช่วยวิเคราะห์เรียนไหนนะครับสวัสดีครับ